สวัสดีค่ะเชอร์ปรางเวียนเคฟอร์เดค่ะบอกว่าจริงๆเชอร์ได้ยินเรื่องนี้มานานมากแล้วนะคะก่อนเขาพยายามเตรียมตัวกันมานานแล้วทางผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ผู้บริหารทุกคนนะคะก็เห็นว่าเทคโนโลยีนี้น่าจะเป็นเทคโนโลยีในอนาคตที่หลายๆคนจะต้องได้ใช้ถ้าเบียนเคฟอร์เดเรานำมาใช้ในส่วนหนึ่งได้เนี่ยก็น่าจะดียิ่งกับคอนเซปที่เขาซื้อมากๆเลยก็คือ decentralized good governance ก็คือทำให้แฟนๆได้มีส่วนร่วมกับทางวงมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเข้ามาเกี่ยวกับโหวตได้หรือมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เขาสนใจไอเดียนี้แล้วก็มีไอเดียที่จะทำเหรียญออกมาให้ทุกคนได้นำมาใช้ต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นเอามาใช้ในการโหวตต่างๆแล้วที่จะเกิดขึ้นกิจกรรมต่างๆเอามาแลกเป็นบัตรทูช็อตในอนาคตหรือเอามาแลกเป็นบัตรจับมืออนาคตก็จะผ่านโทเค็นตัวนี้ได้นะคะมันก็จะทำให้พวกเรามีอินเทอร์แอคทีฟกิจกรรมเพิ่มเติมกับแฟนๆได้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะอยู่ๆก็จะโหวตนู่นนี่นั่นอยากโหวตอะไรอยากถามอะไรแฟนๆให้แฟนๆช่วยตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถตั้งขึ้นมาได้ในแอปพลิเคชัน iAm Protect ได้เลยโดยใช้เหรียญ BNK โทเค็นนี้ค่ะซึ่งในอนาคตจะพัฒนาเป็นอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็หวังว่าจะได้มีประโยชน์มากขึ้นต่อทั้งเมมเบอร์แล้วก็แฟนๆทุกๆคนด้วยค่ะปกติแล้วในงาน GE หรืองาน General Election ที่ผ่านมา2ครั้งของ BNK Forex นะคะจะเป็นการขูดโค้ดแล้วก็มากรอกผ่านเว็บไซต์ที่ทาง BNK ไปให้เขาได้ develop หรือพัฒนาขึ้นมาเป็นเว็บไซต์เฉพาะอย่างเงี้ยแต่ว่ารอบนี้นะคะเรามีแอปพลิเคชันใน AM Forex อยู่แล้วแล้วเราก็จะใช้ตัวโค้ดทดแทนด้วยโทเค็นใครที่เก็บโทเค็นไว้ก็สามารถเอาโทเค็นเนี่ยมาโหวตใน GE ได้ซึ่งตัวการได้รับโทเค็นตรงเนี้ยก็มีทั้ง AirDrop ที่เป็นการแจกฟรีในตามอีเวนต์ต่างๆของพวกเราแฟนๆก็สามารถไปรับโค้ดกันได้นะคะแล้วก็รีดีมอยู่ในแอปพลิเคชันใน AM หรือจะเป็นพรีเมียม AirDrop ตอนนี้นะคะจะเป็นพรีเมียม AirDrop ที่พ่วงมากับซิงเกิลที่11นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว CD มินิโฟโต้บุ๊ครวมถึง Music Code ในอนาคตด้วยที่จะออกมาให้ทุกคนได้จับจ่ายกันแล้วก็นำมาโหวตกันในแอปพลิเคชันใน AM Forex ค่ะใหม่มากค่ะหนูตอนที่รู้ก็โอ้แบบว่า สรุปตอนแรกแอปพลิเคชันใน AM มันถูกออกแบบมาเป็นที่ไลฟ์ของพวกเราเป็นที่แบบมีคอนเทนต์พิเศษเฉยๆกลายเป็นว่าแอปพลิเคชันใน AM Project ตัวนี้ของพวกเราเนี่ยกลายเป็นอะไรที่จะมีส่วนร่วมกับพวกเราอีกเยอะมากๆแล้วทำให้พวกเราได้มีอินเทอร์แอคกับแฟนๆหรือกิจกรรมกับแฟนๆได้เพิ่มขึ้นอีกนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ถือว่าพัฒนาไปจากเดิมจากที่เคยมีมาเมื่อ5ปีที่แล้วสุดๆเลยก็ไม่คิดว่าจะมีมาถึงวันนี้เหมือนกันรวมถึงทางวงพี่สาวที่ญี่ปุ่นเนี้ยก็มีความสนใจแล้วก็แบบเอ้ย BNK ทำแบบนี้เหรอเขาก็มีความแบบเข้ามาดูแบบว่าเป็นยังไงนะหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะไม่แน่ใจว่าทางนู้นจะทำอย่างไรกันบ้างแต่ว่าเราก็เป็นกลุ่มแรกๆที่ทำอะไรแบบนี้ขึ้นมาว่าเป็นโทเค็นที่เอามาใช้งานค่ะเป็นการแสดงโชว์ของน้องๆที่อยู่ในเทียเตอร์ของพวกเรา BNK Forex ที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะซึ่งก็สามารถดูผ่านไลฟ์ใน AM Forex ได้ดูย้อนหลังก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่ามีโอกาสได้ไปร่วมอยู่ในการถ่ายทำ MV เฉยๆก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วก็เห็นน้องๆโตมาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่แบบเข้ามาออดิชั่นก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ตัวเองได้เป็นส่วนหนึ่งที่ในการผลักดันเจเนอเรชันนี้ขึ้นมานะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นดูน้องๆแล้วก็สนุกสนานกับความสุขที่มองน้องจะมอบให้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆนะคะเพราะทุกคนเต็มที่มากจริงๆค่ะสุดยอดมากซ้อมกันดึกดื่นมากบางทีซ้อมกันดึกดื่นยิ่งกว่าพี่มันอีกก็แบบพักด้วยต้องแบบคอยแบบพักด้วยไปนอนเด็กอยู่เดี๋ยวจะไม่สูงอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะไม่ค่อยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นพูดคุยอะแบบว่ามานั่งรวมกันซีทุกคนไหนตั้งวงซีเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยถามก่อนคุยกันก่อนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอะไรที่เราแบบอยากให้เขาปรับเปลี่ยนเราก็ต้องบอกเหตุผลว่าทำไมต้องปรับเปลี่ยนหรือเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุยรับฟังกันซะมากกว่าค่ะก็เลยเหมือนเป็นพี่คนหนึ่งที่แบบคอยแบบฟังน้องบ่นแล้วก็คอยบอกว่าพี่ก็ผ่านมาแล้วหรือว่าน่ะพี่เป็นกำลังใจให้นะสู้นะสู้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ของ BNK Forex นะคะซิงเกิลล่าสุดตอนนี้ก็ดำเนินมาถึงซิงเกิลที่10กำลังจะมีซิงเกิลที่11ออกมายังไงรอติดตามได้ที่เพจของ BNK Forex หรือทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ BNK Forex นะคะก็มีทุกช่องทางเลยสามารถเซิร์ชได้เจอกันได้เรื่อยๆกิจกรรมมีเยอะมากจนทุกคนอาจจะงงว่ามีอะไรขนาดนี้เยอะแยะขนาดนี้แต่ก็เป็นความสนุกสนานที่ทำให้ทุกคนเอนจอยกับการเติบโตของน้องๆของพวกเรา BNK Forex นะคะก็ผ่านมาเข้าสู่ปีที่6แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะหวังว่า BNK จะมีต่อไปได้อีกนานๆแม้จะเชิญจะไม่ได้อยู่ร่วมแล้วแต่หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็เข้ามารู้จักกับ BNK Forex ให้มากยิ่งขึ้นได้นะคะขอบคุณนะคะส่วนตัวเชิญงานละครค่ะงานแสดงและซีรีส์ฝากด้วยนะคะ
ใครที่มีเสนออะไรเสนอเข้ามาได้นะคะตอนนี้ยังอยู่อันเดอร์สังกัดนี้ค่ะขอบคุณนะคะ